สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าปี2021นะครับจะเป็นเต็นท์นิโก้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับสำหรับปีนี้ขนาดนะครับขนาดของเต็นท์นิโก้นะครับความยาวอยู่ที่2.20 เมตรความกว้างของห้องนะฮะ1.50 เมตรแล้วก็ยื่นออกมาด้านหน้าอีก1 เมตรส่วนเทอร์เลสนะครับตัวนี้จะยาวประมาณยื่นออกมาประมาณ1.20 เมตรได้สำหรับน้ำหนักอยู่ที่3 กิโลกรัมวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500 มิลลิลิตรสำหรับตัวนี้จะขนาดกระทัดรัดนะครับสามารถกางเป็นแบบที่บังแดดหรือเต็นท์ชายหาดได้นะครับวิธีการกางก็ง่ายๆกางตัวไฟชีทก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้จะกางตัวผ้าไฟชีทแล้วก็ใส่ตัวเต็นท์เป็นตะขอเกี่ยววัสดุเสานะครับขนาด 8.5 มิลลิเมตรโครงสร้างแข็งแรงตัวนี้เราจะแถมเสาเทเลสมาให้2ต้นสามารถปรับท่อได้นะครับได้3 ท่อนะครับแต่ละต้น3ท่อนเราสามารถปรับเล็กปรับสูงได้นะครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวผมพามาดูภายในให้อีกทีนึงว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับสำหรับตัวเต็นท์นิโก้นะครับเราจะพามาดูภายในสำหรับห้องข้างหน้านะครับเราก็จะแถมกาวชีทมาให้1ผืนนะครับตัวนี้เรากางกาวชีทของผ้าใบของตังหากนะครับมันจะมีด้านหน้าแถมมาให้1ผืนประตูข้างหน้านะครับประตูเทเลสสามารถปิดได้มีตีนตุ๊กแกให้แปะเวลาฝนตกนะครับเราสามารถรูดปิดได้หรือเราจะม้วนเก็บม้วนแบบนี้คือแฉะนิดนึงนะฮะม้วนเก็บได้เกลือมันร้อนนะครับม้วนปืดมีจุดม้วนเก็บตัวชานด้านหน้าปังด้านหน้านะครับม้วนเก็บไปเลยสำหรับตัวนี้ก็จะทำให้อากาศมันปลอดโปร่งขึ้นสำหรับตัวนี้เราจะสกรีนเป็นสีบอลๆ นะครับเขาเรียกสีรีเฟกนะฮะสำหรับกลางคืนมันจะสะท้อนแสงมันก็จะมีจุดที่ใส่สายไฟนะครับมีซิปรูดปิดข้างในนะฮะเปิดปิดแล้วก็ใส่สายไฟได้ตัวเต็นท์จะเป็นแบบตะขอเกี่ยวนะคือถ้าเราไม่เกี่ยวตัวเต็นท์ก็คือสามารถเป็นเต็นท์ชายหาดได้นะครับตะขอเกี่ยวตามจุดแข็งแรงนะครับตรงนี้จะเป็นยางยืดเพื่อปรับส่วนประตูด้านข้างก่อนข้างๆฝั่งนี้นะครับเราก็จะมีออปชั่นที่ใส่ของนะเป็นซิป2ชั้นนะครับตัวนี้ใส่ของกระจุกกระจิกได้แล้วแต่เลยนะครับตัวนี้จะเป็น2ประตูนะครับประตูด้านหน้ากับด้านข้างสำหรับประตูของเราจะเป็นมุ้งข้างนอกนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะเป็นมุ้งข้างนอกแล้วก็จะเป็นผ้าปิดข้างในเป็นผ้า2ชั้นประตูเข้าออก2ชั้นเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเราก็จะสกรีนโลโก้จุดนี้นะครับสนามเดินป่าด้านในก็จะกว้างขวางนะครับนะห้องก็จะยาวประมาณ2.20 เมตรนะครับวัดนอกนะครับประมาณนี้กว้างขวางฝั่งนี้ก็จะมีประตูอีกทีนึงนะฮะตรงนี้เราก็จะซีนตะเข็บให้ตามมุมเต็นท์นะครับทุกจุดนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเกือบเต็มผืนนะครับจะมีช่องระบายอากาศด้านบนเนี่ยฮะตรงนี้เพื่อรับลมนะครับฝั่งนี้ด้านข้างนะประตูตัวนี้ก็จะสามารถเปิดปิดได้รูดซิปปิดได้เลยเป็นรูปประตูรูปตัวดีเข้าออกได้2ทางกว้างขวางเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆตัวเต็นท์นะครับสำหรับตัวนี้ผมก็ปักยึดสมอบกทุกจุดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ให้น้ำมันไหลเร็วเมื่อคืนก็ลองเทสนอนแล้วนะครับก็โอเคครับหน้าฝนก็เราก็ควรจะมีทับอีกสักผืนหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูอีกด้านหนึ่งสามารถผ้าปิดได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นประตูบานรูปตัวดี2ชั้นเหมือนกันเพื่อระบายอากาศส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีด้านหลังนะครับแนะนำควรจะปักสมอบกดึงให้ออกจากตัวเต็นท์นะเพื่อไม่ให้น้ำติดกับตัวเต็นท์น้ำจะได้ไหลเร็วขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศด้านบนด่านไว้ถ้าเราปิดก็ปิดไปเลยปิดได้
ด้านข้างโครงสร้างก็แข็งแรงครับตัวนี้จะสอดเสาวิธีการก็สอดเสาจากนี้เป็นกากบาทเหมือนกันแล้วก็ค่อยกางด้านหน้าลักษณะการกางนะมันจะค่อยกันนี้เสานะครับสังเกตจุดง่ายๆนะตัวข้างในจะเป็นของฝั่งเทเลสห้องหน้านะส่วนตัวด้านนอกตรงนี้จะเป็นของส่วนของตัวเต็นท์อันนี้เราปักยึดสมอบกทุกจุดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความดูแลนะครับตัวนี้ก็จะมีเชือกลังนะเชือกลังตัวเต็นท์ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เต็นท์มันดีดข้างในกรณีคือลักษณะการลังไว้นี่คือเพื่อไม่ให้มันดีดออกไปยังไงก็ขอฝากเต็นท์นิโก้ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็ผมก็จะเรียกเพี้ยนๆหน่อยเป็นนิโก้ผมชอบนิโก้ครับมันก็จะชื่อรุ่นนิโก้นะครับตัวนี้ก็จะมีวางจำหน่ายตามสาขาของสนามเดินป่าทุกสาขานะครับตัวนี้แล้วก็ในสนามเดินป่าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Field and Camping สนามเดินป่าหรือเว็บไซต์สนามเดินป่าทั้ง Shopee และ Lazada แล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปยังไงก็ขอฝากเต็นท์นิโก้ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับอันนี้คือเต็นท์นิโก้นะครับของสนามเดินป่าสำหรับตัวนี้เรายังไม่กางตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์จะเกี่ยวข้างในถ้าลงในนี้ก็ไม่เหลือสามารถนั่งเป็นที่บังแดดได้นะครับอยู่รอบข้างไหนไม่ใช่เจ๊โอ้โหครูทั้งนั้นเลยว่ะทางนี้ก็มีประตูนะครับสีสันโดนใจมากครับโดนใจวัยรุ่นตัวนี้จะเป็นหน้าต่าง